การอยู่อย่างผาสุกของอุบาสิกา172อนุรุทธะอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภคิยะสังโยชน์5ประการสิ้นไปจากปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนี้แลอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวและจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนี้แลอุบาสิกาในศาสนานี้ได้ฟังว่าอุบาสิกาชื่อนี้ตายแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสามโพธิ์ในวันข้างหน้าอุบาสิกานั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้อุบาสิกานั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่อุบาสิกาด้วยประการชนี้แลตามที่กล่าวมานี้แลตถาคตพยากรณ์สาวกทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วในภพที่เกิดทั้งหลายว่าสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นสาวกชื่อโน้นเกิดในภพโน้นเพื่อให้คนเกิดความพิศวงก็หามิได้เพื่อเกลี้ยกล่อมคนก็หามิได้เพื่ออนิสงค์คือลาภสักการะและความสรรเสริญก็หามิได้หรือด้วยความประสงค์ว่าคนจงรู้จักเราด้วยเหตุนี้ก็หามิได้อนุรุทธะกุลบุตรผู้มีศรัทธามีความยินดีมากมีความปราโมทย์มากมีอยู่กุลบุตรเหล่านั้นได้ฟังคำพยากรณ์นั้นแล้วจะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่กุลบุตรเหล่านั้นสิ้นกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอนุรุทธะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลนาลกะปาณสูตรที่8จบ